โลแกนของเราคือเนื้อแน่นขาอวบปลาต้องได้คุณภาพที่เลี้ยงไม่เกิน6เดือนที่เราส่งเสริมอาชีพให้เขาเนี่ยหลักก็คือต้องการให้ชีวิตครอบครัวของเขาอ่ะมีเศรษฐกิจดีขึ้นมีสภาพคล่องมีรายได้ที่พอจะจุนเจือครอบครัวเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ว่าพองานออกมาสำเร็จมันหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งอ่ะบ้านสองแควแรงมากๆแรงระดับน้ำไม่มีจะไหลอะค่ะห้วยสลอยเนี่ยมีแต่ฝุ่นแต่หญ้าคนวัยกลางคนส่วนมากก็จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ก็จะเป็นคนแก่แม่บ้านที่อยู่บ้านดูลูกรายจ่ายอะเราจ่ายทุกวันเราจะทำยังไงให้แม่บ้านมีรายได้เสริมแล้วก็ทดลองเอาปลามาทำเป็นปลาส้มไร้ก้างเราก็มาค้นหาวิเคราะห์กันว่าเกิดจากอะไรก็คือปลาต้องสดมันต้องมีเวลาของมันก็ได้เรียนรู้วิธีกระบวนการนวัตกรรมใหม่ๆจากประเทศญี่ปุ่นน็อกปลาด้วยน้ำกับน้ำแข็งทำให้อุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งภายใน6ชั่วโมงก็ให้มีความสดปรากฏว่ามันได้ผลสดสะอาดปลอดภัยรวดเร็วสมมติว่า100กิโลต้องไม่เกินบ่าย3โมงต้องให้เสร็จปลามันสดเท่าไหร่โปรตีนในตัวเขามันก็ยังคงอยู่และมีสารอาหารที่ครบถ้วนข้าวเกลือกระเทียมทุกอย่างเราต้องคัดสรรไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นมีแต่หัวใจที่ใส่ลงไปความเอาใจใส่ลงไปสำแระปลาก็ยากเพราะว่าเนื้อมันจะติดเยอะเดี๋ยวนี้ก็คล่องแล้วแล้วว่าเนี่ยอย่างก็เรียบร้อยหมดได้ตามปกตินะว่าปลาเขาก็บ่เสียนะของเสียเหลือ0 zero waste คือของเราทุกอย่างไม่ทิ้งเสร็จต่างๆเราไปทำน้ำหมักหัวก้างเราก็จำหน่ายเพิ่มมูลค่าอีกช่องทางหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้เขารู้จักว่าปลาส้มของชิ้นนี้ไปทุกที่ที่หน่วยงานเขาติดต่อมาเราก็ได้ลูกค้าตามมาค่ะเขาจะสั่งทางเพจทางเฟซบุ๊กทางไลน์ดีขึ้นมันมีรายได้ตลอดเนาะอาทิตย์เขาก็ทำสองครั้งได้วันละ200ถ้าทำหนักก็ได้300เองสั่งมา50โล90โลเองนะเจ้าเขาบอกว่าอ๋อบางชิ้นมีปลาส้มปลานิลด้วยเหรอเห็นมีแต่ปลาแต่เขามีแต่ความแห้งแล้งเราก็บอกว่าในบางชิ้นไม่มีปลาค่ะแต่ว่าเราสามารถใช้เครือข่ายแหล่งปลาของเราเราก็มีเครือข่ายของเราจังหวัดแพร่แปลงใหญ่ของอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่ตำบลป่าสักทำงานกับกรมประมงเนาะก็ไปส่งเสริมให้เขาเลี้ยงปลาไว้บริโภคในพื้นที่เราก็สามารถไปใช้ปลาภายในตำบลของเราเนี่ยทำเป็นธุรกิจเล็กๆเพื่อส่งให้ผู้ใหญ่บ้างบางทีชาวบ้านแถวนี้บางทีมีงานบวชงานอะไรในชุมชนก็จะมาซื้อพยายามจะให้ชุมชนเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารเนาะก็จะคอยบอกอะค่ะคอยสอนว่าทำปลาเกลือแบบนี้นะปลาส้มปลาแดดเดียวนะคะแกไม่ได้หวงค่ะบอกทุกอย่างมีตู้อบให้ยืมด้วยถ้าเราจะทำเป็นรายได้นะเวลาเราไปถ่ายทอดความรู้เราทำยังไงเราบอกอย่างนั้นไม่อยากให้เขาเจอปัญหาเหมือนเราที่เคยขุดหลุมฝังเคยทิ้งเพราะมันคือทุนก็ต้องใช้สมาชิกนะคะมาช่วยกันทำมาช่วยกันคิดวิเคราะห์แตกยอดออกไปอย่างเช่นน้ำพริกปลาส้มนักเก็ตปลาส้มพงโรยข้าวปลาส้มดอกจอกปลาส้มอาชีพหลักคือการเกษตรทำแค่3เดือนแต่รายได้เสริมเราทำตลอดทั้งปีมันคือรายได้หลักนะแม่บ้านก็ทอผ้าเย็บผ้าได้เป็นอาชีพเสริมจากที่เคยเป็นหนี้เป็นสินมากๆก็สามารถไปผ่อนจ่ายทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นพื้นที่การเกษตรแล้วก็ส่งเสริมให้เขาใช้กลบตอซังไม่ต้องเผาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยคือถั่วเหลืองของเราเป็นป่าชุมชนชาวบ้านไปเก็บกินได้ตัดไม้มาใช้สอยในหมู่บ้านสามารถทำได้แต่โซนที่เราอนุรักษ์ตรงนั้นเราไม่ให้ยุ่งเพราะป่าเป็นต้นน้ำความขัดแย้งถ้าไม่มีคือผู้ใหญ่ทำงานไม่ได้มันสบายเกินไปไงมันต้องมีความขัดแย้งมันจะทำให้เราเหมือนรับสมองถ้าเราแก้ปัญหาได้เราไม่ใช่เก่งนะต้องยกความดีความชอบให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันทำช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านทำให้มันถึงสุดไปเลยถ้าเราท้อแล้วเราเดินไม่สุดทางมันไม่ใช่อ่ะไม่เคยคิดที่จะท้อแต่คิดว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่คือหัวใจหลักเลยชาวบ้านที่นี่ยังบอกว่าทำการเกษตรเนี่ยจะมีรายได้3เดือนใน1ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำปลาส้มด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรายได้เสริมจากอื่นๆนะครับอย่างเช่นการทอผ้า
ก็จะทำให้มีรายได้เข้ามาตลอดทั้งปีอย่างทำปลาส้มอาทิตย์นึงทำสองครั้งใช่ไหมครับวันหนึ่งครั้งหนึ่งได้ประมาณ 2-300 บาทสัปดาห์หนึ่งก็ได้หลายร้อยบาทแล้วนะครับดังนั้นสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรครับความมั่นคงในเรื่องของรายได้ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้สิ่งสำคัญคือการมีรายได้หลายทางมาทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ